ดีทุกคนสบายดียามแรงๆมื้อนี้น้องอู้กับแม่หากันไปตลาดมาละกะน้องอู้กับแม่สิพากันไปเก็บผักบงให้น้องอู้เมื่อเอาไว้ไปกินอยู่ห้องอยู่เวียงละอีแม่กําลังดังไฟสิฆ่าไก่ลกไก่ให้น้องอู้เอาเมื่อกินอยู่เวียงเนาะก็คือเฮาแบบเฮามาบ้านแล้วเฮาพยายามเอาของกินเมื่อเวียงเพื่อแบบให้มันประหยัดเงินที่สุดนะก็คือแบบนี้วันนี้น้องอู้กะหน้าสดเด้อมีแต่ทาพรทากันแดดแล้วกะลิปกับบ่ได้ทาคิ้วกับบ่ได้เต็มเลยหน้าสดๆเลยตั้งแต่มาบ้าน 4-5 มื้อนี่บ่ได้แต่งหน้าบ่ได้เฮ็ดหยังเลยนะคิ้วกับบ่เต็มอีหยังเลยนะเดี๋ยวถ้าอีแม่ดังไฟแล้วก่อนละสิให้แม่เป็นคนถ่ายคลิปให้แล้วน้องอู้สิไปเก็บผักบงผักบงนี่อยู่ลุ่มนี้อยู่ลุ่มมองอันน้ําห้วยนี้แม่น้องอู้ปลูกไว้นําน้ําห้วยแล้วแบบน้ําห้วยมาแล้วผักบงมันสิใหญ่สิหนานี่ๆๆลงไปลุ่มนี้ไม่เดียววันนี้สิให้แม่เป็นตากล้องให้สิให้แม่เป็นคนถ่ายคลิปให้ว่าสิรอดบ่นี่ยันบ่รอดอยู่ยันกล้องแบบเดี๋ยวถ้าอีแม่จับกล้องให้เลยจะพาไปยันเบิ่งดอนเก็บผักนํากันไปเอาลงไปน้องอูใส่เกือบวันนี้เด้อปุ๊บต้มนี่คือส่วนผักบงของเรานะคะอ่ะจับยังให้มันสั้นเด้ออ่ะมือบังกล้องคุณแม่ถ่ายคลิปไม่หนึ่งวันจะรอดไหมเออจะได้หมดเออมาเอ้น้องอู้กําลังซีเก็บผักบงอีแม่จับกล้องให้นี่เป็นปลาผักบงนํามามือกล้องอีแม่กับบรรยายเนี่ยแม่ตอนนี้ลูกสาวสุดที่ฮักหัวฟีหัวนอโอ้นางครับลูกอย่าย่ำมันแม่อันนั้นน่ะเก็บเอามันแม่ลูกสาวสุดที่ฮักหัวแก้วหัวแหวนหัวฟีหัวนองส่วนน่าจะเป็นหัวฟีหัวนอกไรก่อนนางคำไปเอาตัวเขียวๆอยู่พุ่นก่อนนะลูกมามามามือกล้องไม่อยากไปมือกล้องมีเกอร์นั่นแหละเอามันมัดหันอันต้นตาลตัดหันจนว่ามันออกมาบักไล่ไล่เลยหันบักอันนี่กับไปนำเก็บผักลูกโบเก็บเอามันเมื่อทุกอันแม่บ่ค่อยกินว่ะกินมันกระป้องขึ้นมามือกล้องก็อยู่ไกลไกลจะย่าแล้วเนี่ยมันเป็นเบื่อมนำแม่ไปบ่ได้ลูกละไส้เกิบอันโบกแม่ลูกกำลังเตรียมเครื่องเสียไว้เมื่อเวียงเด้อนางนางผู้ได้ชุ่มนึงน่ะเด้อทางล่างมามาเอาพี่ซะตอนน้องอู้มาทีแรกข้างงามไหนแต่ว่าอันน้องอู้มาหลายมือน้องอู้เก็บกินตลอดโดยไปแม่มอดเลยนี่เป็นผักบงที่น้องอู้ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็อีแม่สิเกี่ยมเครื่องใส่แก๊สนี่ให้น้องอู้เมื่อมืออื่นเครื่องให้ลูกสาวเทียนลูกสาวหัวฟีหัวน้องพับพับพับมาแล้วก็ไปจักเป็ดจักไก่จักเครื่องใส่เตรียมให้ลูกจักเงินจักคำว้ายไปเอาเงินนำสุดนี้ว้ายเงินคอยจักเงินคอยเงินอีพอเหรอบ่เป็นเงินเมนะโอ้ยอย่าได้เงิน YouTube สิมาเอาให้ดอกเอาอันเออเอามักแตงลงบัดนี้แตงไว้ดิโอ้หอยามักแตงอีได้สิผักแก้ทะลุโอ้ดูเป็นยังอันนี้ก็เป็นเครื่องใส้เกลือสั่นมาสรุปว่าใส่เกลือเออเกลือมีแป้งนัวขาดบ่ได้เนาะกะปิแฟบสไลด์อย่าล้างถ้วยแล้วก็มีกระเทียมไว้เอาแม่ฝากคุณ
ตกแล้วตายถ้าคนอันเดือดเมื่ออีกเนาะสีบุปผินยังดอกเก็ดนี่นะมันเจียนลดโดดล่นเลยมันกับบุปผินยังว่าแม่ยังบุคักนะนี่ยังอันตะเวนไกลชะโอ้ตะเวนตุกดินละตะเวนไกลชะตุกดินมาซะนี่ตะเวนยังตุกดินนี่พอดีเนาะพอดีเอาส้มมู่ดิเอาส้มเอาส้มมู่วาซันเดนอส้มนอเอ้ยส้มมู่วาซันนี่ส้มนอตัวนี้โบแมนตัวนี้โบแมนใหญ่คือพี่น้องอยู่บ้านอันนี้ใหญ่ให้อันแถวบ้านนี่อันนี้อันนี้แม่นเออไปให้พ่อได้เอออันนี้ให้อีพ่อให้คนฮู้จักเออให้นางคำเออให้อันน้องนางคำเออคักขดัดไม่คำว่าหลวงนี่วะเออมันจะค่อยพอนะนี่บัวฟ้าอัดนะเออบัวฟ้าอัดมืออื่นเครื่องอีมือแรงมือแรงเก็บเครื่องซะอีอู้หนักเติบหนักเติบไปไปได้ดิเอาไว้นี่เอาไว้แจนี่ก็ได้เอออื่นจังเมือฟาดมือหรือเมือจะโตแก๊สเกลือนี่มือมีอันรีดดีด้วยนะเออมีอันรีดไปอันนี้เอาไปให้อันเพิ่นลูกไก่เออเอาไปเฮอสักคูณแล้วป่ะนี่มันอยู่ร่องสานกับค่ำแล้วเนาะมืดละแม่ก็อัดทานละแม่ไปอาบน้ำเลยน้องอูแล้วน้องอูก็เกี่ยมเครื่องไม่อย่างแล้วแล้วเนาะเตรียมมีแต่มืออื่นกะลุกขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าอีกอย่างละกะเกี่ยมไปขึ้นรถอยู่คิวรถสายไต้เลยแต่ว่าคลิปนี้น้องอูกะสิปิดไว้เพียงซ้ำนี้ฮะนะแล้วไปเจอกันคลิปยูยังจันมืออื่นน้องอูกับยังจันเราไปเจอกันคลิปยูพุ่นเลยคือที่แรกที่น้องอูตัดสินใจมาบ้านก็คือเหตุผลก็คือแบบว่ามันตอนนี้มันเป็นช่วงย้ำฝนแล้วก็ตอนช่วงเฮ็ดไร่เฮ็ดนานะน้องอูอยากมาถ่ายดำไร่ดำนาอีกอย่างให้ทุกคนเบิ่งสิฮะนะแล้วพอดีน้องอูมาที่แรกว่าจะบ่มีกำหนดกลับที่แรกว่าจะกลับวันที่สาวปลายแต่ว่ามาแล้วก็บัดวิจัยที่ปล่อยให้หมู่เฮ็ดทันส่วนที่หมู่ให้เฮ็ดทันมันมีปัญหาเนาะแล้วก็เฮาก็เลยต้องกลับไปแก้ช่วยกันนะแล้วทีนี้น้องอูก็ต้องได้กลับไปเวียงจันทน์ก่อนแต่บ่ฮู้ว่าจะกลับลงมาล่องซานมื้อใดสินะแต่ก็ดีใจที่มาทันแบบว่าเออมาถ่ายนั้นถ่ายนี้ให้ทุกคนเบิ่งถึงมันเป็นเวลาประมาณน้อยมื้อเนาะน้องอูมาวันคานมื้ออื่นวันคานมื้ออื่นวันพุธน้องอูมาอยู่บ้านทิศนึงแล้วมั้ยเนาะน้องอูมาทิศนึงเพราะว่าน้องอูมาวันคานทิศแล้วทิศนี้วันคานทิศนี้น้องอูกับน้องอูมาทิศนึงลากะบัดนี้น้องอูกะต้องได้กลับไปเฮ็ดหน้าที่ของตัวเองให้มันแล้วแท้ๆแล้วบัดนี้นะเพราะว่าสิกลับไปกลับมาแบบนี้บ่ได้แล้วเพราะว่าที่เรียกที่สิกันที่ว่าตัดสินใจกลับมานี่ก็คือแบบโอ้ยไม่อาบน้ำที่ตัดสินใจกลับมานี่ก็คือแบบคือน้องอูว่าแหละน้องอูอยากมาถ่ายทุ่งให้ทุ่งนาตอนเขาเจ้าดำนาให้ทุกคนเบิ่งแล้วน้องอูก็อยากมาถ่ายวิธีชีวิตวิธีชีวิตตอนแบบว่าตอนนี้ให้ทุกคนเบิ่งค่ะนะแต่ว่าถ้าว่าน้องอูเฮ็ดวิจัยแล้วหรือว่าพรีเซนต์บทวิจัยอีกอย่างแล้วหมดแล้วน้องอูก็จะกลับขึ้นก็จะกลับมาล่องซานอีกสินะยังสถานหลายสถานที่เลยที่น้องอูอยากไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งยังมีหลายสถานที่เลยน้องอูยังนำเสนอบุหมดเลยสิค่ะนะก็เลยว่าอยากไปนำเสนอให้ทุกคนเบิ่งอีกในแง่มุมอีกแต่กะถึงว่าน้องอูสิกับเวียงหรืออีหยังจังใดกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมติดตามช่องน้องอูไว้ตลอดเลยจะมีคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้เบิ่งตลอดหรือว่าถ้าน้องอูบ่ได้ลงคลิปหรืออีหยังน้องอูกะจะอธิบายอีหยังแหละหรือว่าน้องอูยังบ่ทันได้ตอบคอมเมนต์ผู้ใดกะอย่าฟ้าวน้อยใจอย่าฟ้าวนั่นให้น้องอูเด้อคือตอนนี้ทางสัญญาณบ้านน้องอูมันบ่ค่อยดีคือทุกคนเห็นน้องอูอัพคลิปบ่เห็นน้องอูอัพคลิปตอนเช้ากับตอนแรงอ่ะนะคือน้องอู้สวยโอกาสไปแบบว่าตอนเช้าน้องอู้ไปซื้อเครื่องให้แม่น้องอู้ก็เลยอัพคลิปเลยอัพคลิปแล้วน้องอู้ก็ซื้อเครื่องให้แม่แล้วน้องอู้ก็มาแล้วตอนแรงน้องอู้ก็ตอนสวยน้องอู้ก็จะถ่ายคลิปไว้น้องอู้ก็จะตัดไว้แล้วตอนแรงน้องอู้ก็จะไปตลาดแล้วก็ไปอัพคลิปมาไว้น้องอู้ก็ซื้อเครื่องซื้อของมาให้แม่แล้วก็เลยสิก็เลยไปว่าตอนเช้าน้องอู้ถ่ายน้องอู้ไปอัพคลิปตอนแรงน้องอู้ก็ไปอัพคลิปสิฮะนะเพื่อให้มันลดความทรงจําในอันมือถือของเฮาแบบบ่ให้มีความจำเต็มสิฮะนะเพราะว่าโท
ทรศัพท์ของน้องอูความจำมันเริ่มสิเต็มแล้วเนาะสิฮะนะก็เลยแบบต้องได้อาศัยวิธีนี้เอาสินะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเงินซื้อโทรศัพท์ที่แบบมีแมมอีหยังหลายนะมีความจำหลายนะก็เลยอาศัยวิธีนี้เอานะกะหวังว่าทุกคนสิเข้าใจเนาะละกะน้องอูสิกับเมื่อเวียงก็ฝากทุกคนติดตามซองน้องอูไว้เด้อว่าน้องอูสิพาไปใส่หรือว่าเฮ็ดหยังหรือว่าเวลาว่างน้องอูจะพาไปใส่ก็คือถ้าเมื่อไหร่น้องอูบ่ได้เฮ็ดคลิปหรือว่าบ่ได้อีหยังน้องอูก็จะแจ้งลงใน YouTube หรือว่าทางซั่นเฮาก็ไปเจอกันไลฟ์สดลมอยู่ที่เวียงจันทน์เนาะเพราะว่าน้องอูก็อยากไลฟ์สดลมทุกคนได้มาบ้านนะแต่ว่าสัญญามันบ่ค่อยดีอยากให้ทุกคนได้ไลฟ์สดได้ลมกับแม่น้องอู้นะและหลายขึ้นสิฮะนะเพราะว่าแม่น้องอู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้องอู้เนาะก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักแม่น้องอู้หลายขึ้นตอนนี้น้องอู้ก็สิลาไปแท้ๆได้วันนี้นะเพราะว่าน้องอู้สิไปอาบน้ําแล้วก็มากินข้าวแล้วก็เตรียมตัวนอนละเพราะว่ามื้ออื่นเช้าก็เตรียมตัวออกเฮือนแต่เช้าเพราะว่าน้องอู้อยากออกเฮือนแต่เช้าไปฮอดเวียงแต่เช้าหั่นน่ะน้องอูออกอยู่บ้าน 7:00 นไปฮอดพุ่นก็ประมาณ 10:00 นนี่แหละเออบ่หลายใหญ่ห่างอ่ะน้องรู้สึกว่าตัวเองว่าหลายละน้องอูศิลาทุกคนไปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอูเด้อบ๊ายบาย